พี่เองก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคเข้าใจละเนื่องจากว่าพี่ไม่ได้เป็นแบบที่เราเป็นพี่เป็นอีกอย่างหนึ่งอ๋อค่ะแล้วก็ได้ฟังเคสหลายๆเคสที่เข้ามาขอให้คุณลุงช่วยเนี่ยเราจะมองว่าคุณลุงก็คือลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะอันนี้นะประมาณนี้เนาะค่ะคำย่อมันคือ LPLPE ก็คือลุงหงอก PL Energy ก็คือลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยโอเคเข้าใจค่ะที่พี่ให้หนูจำไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่หนูลำเลียงภาษาไปสู่การรักษาตัวเองเนี่ยหนูจะได้ใช้ภาษาที่มันใช่เลยทีเดียวเลยอ๋อได้ค่ะนั่นคือพลังงานของลุงหงอกแต่ตัวที่เป็นออริจินอลที่เป็นเพียวเอเนจีหรือเพียวลุงหงอกเนี่ยเกินไปกว่านั้นคือ LME 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 นี่ก็คือ L ก็คือลุงหงอกลุงหงอกนะครับL มันคือตัวย่อของ LPE นั่นแหละที่คือพี่อันนี้พี่คิดเอาเองค่ะ L มันคือตัวย่อของ LPE ส่วน ME ก็คือตัว material กับ ME และก็ energy material อะไรนะคะ material ก็คือตัวรูปอะครับ matter อ๋อค่ะค่ะโอเคนี่คือเล่าให้ฟังถึงที่มาเฉยๆทีนี้ในฐานะที่เป็นคนกลางเนี่ยหนึ่งคนกลางก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นเนาะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ลุงหงอกด้วยค่ะแต่ก็เอาใจช่วยมากๆมากๆ มากที่สุดใน3โลกแหละตอนเนี้ยขอบพระคุณที่สุดเลยค่ะพี่เพราะว่าพี่มีประสบการณ์ตรงกับคุณลุงหงอกแต่มันไม่ซ้ำแบบของหนูไงทีนี้วันนี้ก็คือเป็นวันที่ของปีที่3ที่ YouTube และ Face Live เนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาให้กับสาธารณชนเนี่ยจนถึงจุดเนี้ยหนูเป็นคนแรกที่คนแรกๆเลยนะในกลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกๆที่ปฏิเสธการใช้เคมีอ๋อสาธุค่ะแต่หนูเป็นคนแรกที่ไม่เคยเจอลุงหงอกแล้วใช้พลังงานเสียงอย่างเดียวค่ะแล้วเอหนูเองก็ไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องในการที่จะมาพบลุงหงอกด้วยแบบเอาจริงเอาจังเป็นเนื้อเป็นหนังหนูก็ไม่อ่ะไม่ทำอะไรขนาดนั้นก็เพียงแต่แค่เขาเรียกปรับตัวให้เข้ากันกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากกว่านั่นคือพี่อันนี้คือขอชมขอบพระคุณค่ะก็แสดงว่าให้ความสำคัญกับตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ก้าวล่วงใดๆเลยคืออยู่เค้าเรียกอยู่ในที่ตั้งแล้วก็พินิจพิจารณาซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยน้องเมื่อวานนี้ก็คือมีเคสอยู่เคสนึงซึ่งเป็นพระคุณเจ้าอ่ะนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะบันทึกเสียงแต่ว่าบันทึกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อุปกรณ์มันก็ไม่ได้คำพูดนี้มันดีมากเลยก็คือคำพูดที่ว่าท่านเป็นถึงพระคุณเจ้าแล้วท่านเป็นถึงพระมหาอ๋อสาธุค่ะท่านบอกว่าวินาทีที่ท่านกำลังจะเจ็บปวดเนี่ยที่ท่านเจ็บปวดอยู่ท่านบอกว่าการล่วงหน้าน่ะคือท่านคิดว่าท่านน่ะจะไปแน่แล้วแต่ด้วยความที่ท่านมีวาระของความนึกความคิดที่ค่อนข้างคือท่านไม่กลัวตายค่ะท่านมีความเข้าใจในการตายมันจึงไม่ทำให้ท่านวิตกกระเพื่อมเพียงแต่ท่านเตรียมตัวที่จะตายเข้าใจค่ะเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าท่านพูดอยู่คำหนึ่งน่าสนใจมากคือว่าสิ่งที่ท่านมีทั้งหมดก็คือเงินอยู่บนหัวเตียงอ่ะเนื่องจากว่าท่านอยู่ต่างประเทศแล้วท่านมีอยู่ประมาณถ้าเป็นเงินก็คือ300,000แต่หน่วยเนี่ยไม่รู้ว่าหน่วยเท่าไหร่จำไม่ทันเงินก็ช่วยไม่ได้มีอยู่300,000บทสวดก็ช่วยไม่ได้รูปแบบหรือวิธีการหรือกรรมวิธีที่มันสลับซับซ้อนของทางคัมภีร์นะตามที่เรียนมาตามนัยยะของความเป็นศาสนาเนี่ยก็ไม่ช่วยค่ะเฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยผมก็นั่งฟังไปเสร็จปุ๊บแล้ว
แล้วท่านก็บอกว่ามีสิ่งเดียวที่จะคือท่านพยายามที่จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยึดเกาะหรือเกี่ยวเนื่องไว้ให้มันก็คือคำว่าสตินั่นแหละทีนี้คำว่าสติลุงหงอบอกมันเป็นความรู้สึกทีนี้ไอ้ความรู้สึกตัวนี้จะเอาไปเกาะกับอะไรดีในเมื่อคืออย่าลืมนะว่าไอ้หน้าบนที่หน้าข้างหน้ามันก็หน้าผาเราไม่รู้ว่าหน้าผามันเป็นอะไรมันที่มืดเนาะข้างหลังไปแล้วก็กลับไม่ได้แล้วว่ามันถูกยันมาจนติดหน้าผาแล้วมันกำลังจะหล่นหน้าผาหนูจินตนาการเนาะใช่ค่ะท่านก็เพียงทำอย่างเดียวคือท่านตามลมหายใจครับสาธุท่านบอกว่าท่านเอาความรู้สึกตามลมหายใจเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกตอนนั้นท่านเจ็บและปวดมากทรมานมากท่านบอกว่ากว่าจะผ่านคืนไปสู่ความเป็นสว่างได้หรือความเป็นวันได้เนี่ยโหท่านใช้เวลาในระลึกเขาเรียกอินเนอร์จัดมากเลยอ่ะเพราะว่าใช้ความรู้สึกตามความรู้สึกนั้นตลอดจนสุดท้ายตื่นเช้ามาหายปิดทิ้งเลยหนูสาธุเพราะฉะนั้นคนที่มันอาจหาญกล้าหาญที่จะไม่อยากจะบอกว่าไปต่อสู้กับชะตากรรมอ่ะนะคือกําลังจะบอกว่าคนไม่ใช้เคมีเนี่ยผมยังแพ้นะผมยังแพ้คุณนะครับผมยังแพ้เลยคนไม่ใช้แล้วก็ในสภาพร่างกายที่มันบอบช้ำขนาดเนี้ยยังทนอยู่ได้เค้าเรียกทนในสิ่งที่บุคคลทนได้ยากก็คือไม่ยอมใช้เคมีทำไมไม่ยอมใช้เคมีครับแค่สองนกเนี่ยมันมีเหตุบังเอิญค่ะพี่ครับคือว่าจริงๆเนี่ยนะนกเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทางการแพทย์อย่างสมบูรณ์ละครับไปถึงขั้นที่คุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดเรียบร้อยสมมติว่านัดผ่าตัดอ่านต้องจำได้เลยแหละว่าให้ไปแอดมิทวันที่30พฤษภาคมปี60แล้วผ่าตัดวันรุ่งขึ้นเลย31พฤษภาคมปี60เมื่อนกไปถึงโรงพยาบาลถามพี่หมอนะทุกอย่างวันนั้นมันจะต้องมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมมีวัดคลื่นหัวใจมีเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ไปทำทุกขั้นตอนตามที่อยากตามที่หมอสั่งทุกอย่างและขณะที่กำลังทำไอ้โปรเซส3ตัวนี้อยู่เนี่ยคุณพยาบาลก็โทรมาตามบอกว่าให้พบคุณหมอที่ห้องด่วนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเราก็ไปตามที่คุณพยาบาลโทรมาตามฮัลโหลไม่ทราบพี่ฟังหนูที่ไหนคะฟังด้วยความตั้งใจครับผมหมอโอเคพี่เงี้ยนี่ปรากฏว่าพอนักไปถึงห้องไปพบคุณหมอที่ห้องก็ปรากฏว่าหมอบอกว่าผลการตรวจทุกอย่างของคนไข้ออกมาเรียบร้อยหมดเลยผลเลือดก็โอเคทุกอย่างดีหมดหัวใจดีหมดปอดดีหมดไอ้ที่ตรวจมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยดีหมดสรุปคนไข้พร้อมผ่าตัดนะค่ะหนูก็พร้อมแล้วค่ะคุณหมอวันนี้หนูก็เตรียมพกกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนะใจพร้อมนะค่ะพร้อมหมดทุกอย่างแล้วหมอจะทำอะไรก็ทำไปเลยหมอพูดออกมาพร้อมกับมาเอื้อมมือมาจับมือหนูเขาบอกว่าแต่ห้องผ่าตัดไม่ว่างหนูก็ใช่หนูอึ้งอะไรวะกูทำเสียงที่อยากมาเรียบร้อยหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนูก็งงมากแล้วก็ปรากฏว่าคือหมอพยายามทำทุกอย่างแล้วรีบเช็ค1 2 3 4 5 6 9 10ต่อหน้าหนูแต่อย่างนั้นเลยว่า1ทำไมขอได้ไหมขอแจ้งได้ไหมขออะไรได้คือทุกอย่างปิดประตูหมดเลยมันคือมันไม่ได้เลยจริงๆหนูก็เฮ้ยนี่มันไปได้ยังไงวะเนี่ยขนาดวอล์กกิ้งไว้ล่วงหน้าทั้งนานนะเนี่ยแต่เตรียมวันขนาดนี้นอนเกิดได้ยังไงเราก็งงแต่เอาเถอะในเมื่อมันไม่ได้ตอนนั้นก็อะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับทั้งหมดแต่ก็วิตกกังวลว่าอ้าวหมอแล้วนี่หนูจะทำยังไงต่อไปคะเนี่ยไม่เป็นไรจะเย็นๆนะเดี๋ยวหมอจะเลื่อนวันผ่าตัดให้เดี๋ยวเอาวันที่สะดวก
แต่ว่าจะรีบทำให้อย่างเร็วที่สุดเลยปรากฏว่าหมอก็เลื่อนออกมาอีก10วันค่ะไปเป็นเดือนมิถุนาวันที่ประมาณ90อะไรอย่างเงี้ยให้พักคือบอกว่าเปลี่ยนวิธีการก็คือให้มาแอดมิทตั้งแต่วันศุกร์ที่9แล้วให้พักนอนพักเสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์น่ะผ่าตอนเช้าปรากฏว่าโอเคก็ครับคำกับและสารหมอมาว่าโอเคเรื่องผ่าจากสี่ห้ามาแล้วก็พาหมอกลับบ้านนั่งทักกลับบ้านมาด้วยความงุนงงว่าอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงงแต่เริ่มไม่ออกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ยังไงก็นั่งทุกข์ทนอยู่ตั้งนานกันไว้ไม่ต้องเจ็บตัววันนี้กลับมาถึงบ้านให้แม่ฟังเขาหมดแล้วจากนั้นปืนค่ะพี่หนูเนี่ยไปเจอสาดเป็นขับแอนทีนไต้หวันนะคะซึ่งหนูเนี่ยคอนเสิร์ตอะมีคนส่งไลน์มาให้หนูเรื่องนี้เบรกตรงนี้ไว้ก่อนหาคลื่นดีๆสิไปเจออะไรนะเอากลับมาบ้านแล้วก็หาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วปรากฏว่าใช่กลับมาบ้านแล้วคือหนูก็ไม่ได้ผ่าตัดแล้ววันนั้นครับครับแล้วปรากฏว่าหนูไปเจอศาสตร์แพทย์แผนจีนไต้หวันซึ่งตอนแรกเนี่ยคือหนูก็มีคนส่งเรื่องราวตรงนี้ให้หนูรายแต่หนูพยายามติดต่อกลับไปแล้วช่วงก่อนหน้านั้นน่ะหนูติดเนี่ยไม่ได้เลยหนูกลับมาบ้านไม่เห็นจะทำเพราะว่าหนูเครียดอย่างพร้อมผ่าตัดแล้วค่ะหนูก็เลยเฮ้ยถ้างั้นโทรไปหาคนนี้ดีกว่าคนนี้คืออาจารย์สวยซึ่งเขาเป็นคนสอนเรื่องแพทย์แผนจีนไต้หวันนั่นนะคะเป็นแล้วให้ตาสวยฟังว่าวันนี้หนูได้รับการนัดจากคุณหมอปรากฏว่าปัจจัยว่างหนูก็เลยไม่ได้ผ่าอาจารย์สวยก็เลยแนะนำให้หนูใช้แพทย์แผนจีนไต้หวันเนี่ยในการดูแลรักษาตัวเองแล้วต่อไปค่ะหนูก็เลยมาใช้แพทย์แผนจีนก็เลยไม่ได้ไปลองโทรเข้ามาใหม่สิครับได้ไม่ได้ก็ฟังไปนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราต่อเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็ไม่ได้เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกเลยอะค่ะครับมันก็เลยทำให้หนูเนี่ยไม่ได้ไปสู่โปรเซสของทางโรงพยาบาลแต่หนูก็มารักษาตัวเองโดยการใช้แพทย์แผนจีนไต้หวันเนี่ยค่ะครับที่ดูแลรักษาตัวเองมาค่ะครับผมค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำให้หนูเนี่ยไม่ได้รับเคมีใดๆจากทางโรงพยาบาลค่ะพี่ครับผมยังไงต่อมาจากไต้หวันมาถึงไทยได้ยังไงไทยรู้สึกได้ยังไงคือตอนที่หนูรักษากับไต้หวันเนี่ยอาการหนูเนี่ยก็ดีขึ้นมากนะคะคือจริงๆตอนที่หนูเป็นเนี่ยคือหมอได้วินิจฉัยว่าข้างขวาของหนูเนี่ยที่ตรวจแมมโมแกรมมานะคะข้างขวาหนูเนี่ยเป็นแต่ข้างซ้ายของหนูเนี่ยเป็นหินปูนค่ะการรักษาของแพทย์แผนจีนไต้หวันก็คือก็ให้กินน้ำขิงแล้วก็ให้หนูเนี่ยออกกำลังกายโดยการขึ้นบันไดสองขั้นทุกวันค่ะหนูก็ทำตามที่เขาแนะนำปรากฏว่าภายใน2เดือนเนี่ย
หินปูนที่เต้านมข้างซ้ายอ่ะมันสลายไปค่ะพี่แล้วก็ขนาดก้อนของเต้านมข้างขวาเนี่ยมันก็มีขนาดเล็กลงค่ะแต่ยังไม่หายนะคะยังมีร่องรอยอยู่แต่ว่าก้อนก็ไม่ใหญ่เท่าสมัยที่ไปหาหมอใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอหนูออกกำลังกายมันแล้วปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนหนูเนี่ยเป็นนักวิ่งกันเขาเห็นหนูแข็งแรงขึ้นเขาก็ชวนหนูไปวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มจากวิ่ง 2.5 5กิโลจนกระทั่งมาถึง10กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระยะหลังเนี่ยหนูก็วิ่ง10กิโลแบบว่าเป็นประจำอ่ะอาจารย์สวยเขาก็เหมือนกับว่ามองว่าหนูว่าวิ่งเยอะเกินไปหนูกำลังในร่างกายหนูเนี่ยมันไม่ควรวิ่งได้ถึงคือเป็นเอากำลังสำรองมาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนวิ่งแค่5กิโลก็พออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่หนูอ่ะหนูวิ่งได้หนูก็เลยอยากวิ่งแล้วปรากฏว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงเมื่อปี61วิ่งแล้วเนี่ยในระหว่างการวิ่งรวมทั้งการซ้อมวิ่งด้วยเนี่ยหนูมีการหกล้มทั้งในสนามวิ่งจริงแล้วก็หกล้มในสนามซ้อมอีก2ครั้งแต่หนูก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาภายหลังเนี่ยประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเต้านมข้างขวาเนี่ยมันก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะพี่แล้วก็ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการของเขาคือเหมือนกับว่าเขาให้หนูอบตัวอยู่ในความร้อนอ่ะเช่นเขาเอาที่นอนร้อนวางข้างล่างแล้วก็ให้หนูเอามีผ้าห่มร้อนมาห่มอีกเหมือนกับว่าให้ร่างกายมีพลังร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการกดจุดตามตาอะไรของเขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอหนูทำแล้วหนูเพลียมากแล้วไอ้เต้านมที่มันเป็นก้อนใหญ่แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรยังไม่มีการอักเสบเนี่ยมันกลายเป็นหนูจะใช้คำว่าอะไรมันเริ่มมีอาการอักเสบบวมแดงแล้วก็มันเป็นมากถึงขนาดมันกลายเป็นสีม่วงอะค่ะหนูก็ตกใจกลัวแล้วก็มันก็เริ่มมีแผลแตกออกมาก็มีน้ำเหลืองบ้างแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูก็เริ่มอ่อนเพลียทานข้าวไม่ได้หมดแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการต่างๆที่หนูเป็นมากขึ้นก็คือบอกว่าเดินไม่ไหวหายใจติดขัดถ่ายไม่ออกวันไหนถ่ายออกมาก็มีเลือดปนอะไรอย่างเงี้ยอาการมันก็ยิ่งแบบว่าดูแล้วรุนแรงมากขึ้นหนูก็ไม่กล้าใช้ตาดอะไรของเขาต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเอิญมาเจอป้าน้อยเนี่ยแกก็เลยแนะนำให้หนูเนี่ยพยายามติดต่ออาจารย์ของป้าน้อยเนี่ยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยพอมาติดต่อลุงหงอกได้เนี่ยก็เริ่มรักษาเริ่มให้คุณลุงช่วยตั้งแต่เดือนที่แล้ว22มกราคมเป็นต้นมาที่ติดต่อได้อาการต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็แผลที่แตกเนี่ยมันก็เขาเรียกว่านะสะเก็ดมันจะหลุดออกมามากขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดถ้าเท่าที่หนูดูสภาพแผลเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเปิดทางให้น้ำเหลืองอ่ะได้ไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอต่อมาแผลก็เริ่มใหญ่หมายถึงว่าสะเก็ดแผลมันเริ่ม
าเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดตัวมากขึ้นนะคะมันก็เลยเป็นแผลใหญ่กว้างภาพมันก็น่ากลัวเนาะหนูก็เพื่อทำไงแล้วผ่าต่อมาก็ให้ลุงให้คุณลุงช่วยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีเลือดออกที่หนูตกใจล่าสุดเนี่ยแต่พอหนูเข้าใจแล้วหนูก็โอเคนะทีนี้ปรากฏว่าพอมาล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่คุณลุงช่วยกำจัดอาการให้เนี่ยก็คืนนั้นโอ้โหเลือดก็ออกอีกรวนรุ่งขึ้นเลือดก็ออกอีกอาจจะโอเคหนูไม่มาแล้วหนูเข้าใจก็โอเคอยากออกก็ออกมาหนูเข้าใจทุกอย่างละแต่ปรากฏว่าพอมาวันนี้ค่ะเมื่อวานกับวันนี้เขากลับไม่มีเลือดออกคือเลือดอ่ะถามว่ามีไหมมีแต่ลักษณะของการซึมออกมาไม่ใช่ลักษณะการหลั่งไหลออกมาเหมือนก่อนหน้านี้น้ำเหลืองก็เช่นเดียวกันที่เป็นการซึมออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแปลกใจที่หนูโทรมาหาพี่วันนี้เนี่ยหนูอยากศึกษาเบื้องต้นว่าทำไมอยู่ๆมันถึงเลือดที่มันเคยออกอยู่เป็นประจำอ่ะมันเกิดหยุดไปน้ำเหลืองที่เขาเคยออกเนี่ยมันก็หยุดไปแต่น่ะในขณะเดียวกันแผลเนี่ยยังมีความเปียกอยู่แล้วก็ยังส่งกลิ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจว่าคืนนี้หนูอยากโทรมาหาคุณลุงแต่ใจนึงก็เอ๊ะหรือว่าการที่มันสงบอย่างนี้คือมันดีแล้วหรือคือกลัวว่าโทรหาคุณลุงเดี๋ยวก็ต้องมันอาจจะหลั่งไหลออกมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำหนึ่งหรือควรจะทำสองหรือควรจะทำสามหรือยังไงดีหนูก็เลยอยากปรึกษาพี่กันเบื้องต้นก่อนว่าหนูควรทำ1 2 3ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ด้วยว่าการที่เลือดหยุดน้ำเหลืองหยุดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ถือว่าเราไม่รู้เราก็ต้องถามผู้รู้โดยธรรมชาติอะเนาะเมื่อถามผู้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจจากผู้รู้ก็ TTM ไม่ใช่ลุงหงอกอะเนาะค่ะ TTM เพียงแค่สะพานข้ามดาวข้ามจากขุมนรกไปสวรรค์จากสวรรค์ไปไหนต่อไหนเนาะข้ามไปข้ามมาอยู่นี่แหละอ๋อโอเคเข้าใจค่ะโอเคประเด็นมีอยู่ว่าเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำว่าย้อนกลับไปที่ลุงอธิบายตั้งแต่อัปเดตล่าสุดนะครับมันก็มาถึงจุดที่ณตอนนี้คือมันหยุดไปแล้วค่ะเสร็จปุ๊บก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าโทรใหม่อีกรอบนึงเนี่ยแล้วถ้าหากลุงให้พลังอีกมันก็จะขับดันออกมาอีกก็ต้องถามงี้ครับต้นทุนเราต้องดูต้นทุนว่าอย่าลืมนะว่าเราเล่ามาหลายศาสตร์มากเนี่ยเราเล่ามาหลายอย่างแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราอัปเดตล่าสุดก็คือมันทำให้เราเพลียไม่มีแรงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มปฏิเสธและความรู้สึกเราเริ่มปฏิเสธแล้วก็เลยจากสิ่งนั้นมาสู่ไทยบริสุทธิ์เนี่ยเนาะใช่ใช่โอเคโอเคต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องถามความรู้สึกของตัวเราไปเลยครับว่าเมื่อเขาหยุดไหลตอนนี้เราเพลียไหมหนูรู้สึกดีอ่ะพี่โอเคนั้นฟังใหม่นะอย่าลืมว่า TTM เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าต้องแยกให้ชัดมาเรามาถึงตรงนี้เราเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องตัวเราผ่านตัวเราเนี่ยประสบการณ์ของเรามันจะสอนตัวเราได้อย่างดีมากเลยก็คือแยกออกจากเอาเราต้องแยกออกเป็น3มิติก็คือมิติของฐานกายฐานกายก็คือเจ็บกับปวดนี่แหละเนี่ยเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเพลียวูบอ่อนแรงสั่นไหวขับถ่ายไม่สะดวกนู่นนี่นั่นส่วนฐานใจมันเป็นเรื่องของความนึกคิดค่ะฐานกายมันเป็นเรื่องของความรู้สึกชัดเจนเนาะลุงหงอกพูดอยู่เสมอว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก็แสดงว่าความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมึนงงเบลอชานี่แหละถ้าโดยรวมๆแล้ววันหนึ่งวันนั้นที่ลุงหงอกทักคำแรกก็คือว่า
ันจะรอดไหมไม่รอดไหมนั่นน่ะจำได้ไหมครับลุงบอกลุงบอกบอกว่ารอดแน่ก็คือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละที่มันจะไม่เข้าใจเพราะมันเป็นความเข้าใจที่ยากมากของการกลัวเจ็บกลัวตายเพราะว่าฐานกายมันเจ็บมันปวดอยู่เพราะฉะนั้นที่เตรียมเลยถามฐานกายว่า1มันเพลียไหมมันมึนไหมมันงงไหมมันหนักมันหน่วงมันยังกินข้าวได้มันยังขับถ่ายสะดวกมันยังนอนสบายเลยถามว่าต้นทุนตรงนี้มันยังคงเหมือนเดิมหรือมันพร่องไปครับมันดีขึ้นค่ะพี่นั้นจบแสดงว่าฐานกายหนูเซตอัพใหม่ได้อย่างเต็มบริบูรณ์เพราะว่าต้นทุนของฐานใจมันก็คือฐานกายเนี่ยมันไม่ได้พร่องเลยเพียงแต่แค่ความนึกคิดมันสับสนจากจะเดินหน้าดีจะถอยหลังดีโอเคไหมครับถูกต้องใช่โอ้พี่เข้าใจหนูดีมากเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นที่ปรึกษานะครับก็คืนนี้เข้าสายครับโอเคแค่นั้นเองเพราะว่าเซตอัพของคุณลุงจำได้ว่าเมื่อใสๆน้ำใสมันเป็นน้ำนมมันเป็นสีนมแล้วมันก็มาเป็นสีแดงค่ะถ้าเป็น TTM TTM จะถามเลยว่าใสมันบอกถึงอะไรอย่าไปถามว่าเมื่อกี้หนูคำถามว่าอะไรมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมค่ะหนูไม่ต้องไปถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่า TTM ตอบมันจะตอบผมตอบทันทีมันเป็นเพราะการเกิดถ้าหนูไม่เกิดมาหนูก็ไม่เป็นลากเสียงยาวๆดีมากเพราะฉะนั้นลุงออกบอกว่าการเกิดมันไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแน่แค่นั้นเองนี่คือคำตอบครับเมื่อเกิดมาแล้วมันไม่บริสุทธิ์ทั้งคนสัตว์สิ่งของไม่มีสิ่งใดที่บริสุทธิ์ถ้ามันนับว่าเป็นการเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยเกิดทั้งที่มองเห็นกับมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปมันไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความไม่บริสุทธิ์ที่มันทับถมหมักหมมที่มันซึมซับอยู่ในตัวเราเนี่ยครับลุงหงอบอกว่าวันนั้นมันจะคลายตัวออกจำได้ไหมผมจำได้อยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นก็แค่ถามถ้าจะเอาเป็นความรู้คือจากใสเป็นสีนมแล้วมาเป็นสีแดงแล้วมันจะไปเป็นยังไงต่ออันนั้นน่าจะเอาเป็นความรู้ซะมากกว่าแต่แทนที่จะไปถามว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรนี่มันรู้ได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือคนที่กลุ่มก็เรียกกลุ่มพลังงานขุมพลังงานเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ต่อถามไปก็ไม่มีวันเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของการเกิดสรรพสิ่งนู่นเนี่ยเอาเป็นว่าตัวเราต้องการให้มันกำจัดอาการต่างๆจนทำให้มันเหลือเนื้อที่แดงที่สุดเนียนที่สุดจนกลายเป็นบอดี้ที่กลับมาฟื้นฟูมาให้เร็วที่สุดอย่างนั้นจะดีกว่าที่เราต้องการเราต้องการผลลัพธ์ใช่ใช่เราอยู่กับช่วงเราอยู่กับระยะทางมันมานานพอสมควรแล้วกว่าจะมาเจอไทยบริสุทธิ์เนี่ยเราใช้เวลาทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งเที่ยวไล่เที่ยวคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผ่านมือแพทย์แผนปัจจุบันมาด้วยนะโดยธรรมชาติด้วยนะถือว่าเป็นบุญหรือเป็นกรรมครับที่ผ่านมือหมอมาได้ที่ไม่ต้องโดนผ่าโอ้บุญที่สุดเลยพี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาปกป้องเราเรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าธรรมชาติเขาปกป้องตัวเราไม่ให้ไปผ่านมือของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายตั้งเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันสะสมมาเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้เราไปรู้ไปเห็นผลของการสะสมนั้นแล้วเพราะฉะนั้นกว่าอะไรอ่ะกว่ากรุงโรมจะสร้างเสร็จอ่ะเราต้องให้ระยะเวลาในการที่จะต้องรื้อถอนค่ะใช่เนาะใช่เนาะเราไม่ใช่อยู่ๆจะไประเบิดกรุงโรมให้มันวิลาพนาศูนย์มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การทำลายโอเคมันต้องเป็นการค่อยๆถอดทีละชิ้น2ชิ้นไปเรื่อยๆไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะนั่นคือธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันสร้างมาทีละ1เม็ดทีละก้อน2ก้อน3ก้อน3ก้อนถ้าวันนั้นน่ะเนี่ยถ้าพูดถ้าวันนั้นหนูรู้จักการงับอากาศมันก็เป็นการป้องกันหมายมาวันนี้มันเป็นการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แก้ไขมันทีละหน่อย2หน่อยโอเคไหมครับอ๋อมันคนละโมเมนต์กันมันคนละซีเควนซ์ละทีนี้
พราะฉะนั้นในระหว่างที่ถ้าย้อนกลับไปจุดเดิมก็คือมันทะลักออกมาก็ย้อนรอยว่าอ๋อนั่นคือการขับออก2เมื่อวันนี้จะโทรมาอีกก็กังวลว่าจะขับออกมันก็ไม่ดีหรอที่มันจะขับออกถ้าบอกว่ามันดีคำว่าดีขับออก1ขับออกคือขับของเสียออก2ยังไงก็ทีเดียวก็ต้องยืนยันว่าจะขับซ้ายขับขวาขับหน้าขับหลังจะนู่นจะนี่จะนั่นแต่เราจะต้องหายใจสะดวกขับถ่ายกินง่ายคือทุกอย่างที่ดำรงและดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นไปตามปกติอันนี้ถือว่าโอ้โห full option เลยไม่เพียเลยก็แสดงว่าสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปสิ่งที่เราใส่เข้าไปใหม่นั้นน่ะมันไปขับดันของเสียออกน้ำใหม่เข้าน้ำใหม่มันไม่เข้าน้ำเสียมันจะไม่ออกกระบวนการของการกำจัดของเสียเวลาบำบัดน้ำก็ต้องเป็นน้ำเทาก่อนน้ำดำเป็นน้ำเทาเทาถึงจะเป็นน้ำใสเนาะอ๋อค่ะตอนขั้นตอนตอนกระบวนการเข้าไปแล้วทีนี้พอเทาเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันสะสมมาตั้งนานแค่ไหนแล้วกว่ามันจะขับเทาออกได้จนเหลือเป็นตัวใสอะโอเคไหมครับค่ะไอตัวเนื้อเนียนเนี่ยแหละอย่าเพิ่งไปหวังมันเราต้องขับของเสียออกก่อนแน่นอนตอนนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นคืนนี้โทรเลยโอเคนะคะได้ค่ะได้ค่ะมีคำถามมีคำถามอีกอย่างละครับค่ะยังไงอย่าลืมเรื่องงับอากาศนะครับอย่าลืมเรื่องนี้เลยอ๋อค่ะนกข่าวอยู่ตลอดค่ะครับแล้วก็ฝากดูไอ้ 1.1 1.0 นะครับแล้วก็ 2.0 แล้วก็ 3.0 ดูให้มันเวลาว่างตอนนี้ก็ดูให้มันทิ้งดูขว้างครับไม่ต้องไปตั้งใจดูมันเปิดดูว่า1มันพูดถึงอะไรคอนเซ็ปต์ไอเดียมันพูดถึงอะไร2มันพูดถึงอะไร3มันพูดถึงอะไรแค่นี้พอเราจับหลักได้เหมือนคนขับรถเดิมคนไม่เคยขับแล้วมาขับรถตอนนี้เรามีเทคนิคในการวิ่งแล้วครับเดิมครั้งแรกที่เราวิ่งเราไม่รู้หรอกวิ่งสเปซสปะมันจะมีจังหวะของลมหายใจจังหวะของการลงเท้าเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณนกสามารถที่จะมีเทคนิคและสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ในเรื่องของการวิ่งมาราธอนถูกไหมครับค่ะนี่วิ่งยังไงไม่ให้เหนื่อยเซฟแรงหรือว่าทำอะไรก่อนวิ่งเนี่ยถูกต้องไหมนี่คือเทคนิคถูกต้องไหมครับค่ะเหมือนกันการงับอากาศมันมีเทคนิคของมันอยู่จะได้ไม่ต้องทำแบบคือเดิมทำทิ้งทำขว้างมานานแล้วจนมันช่ำชองแล้วก็ใส่เทคนิคเข้าไปพอใส่เทคนิคปุ๊บเท่านั้นแหละมันก็จะจาก10กิโลมันก็เป็น15กิโล20โลแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอ๋อเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าชีวิตหรือพลังชีวิตอยู่ในอากาศอ๋อค่ะเราไปวิ่งเราไปเดินเราไปหาแพทย์แผนไหนก็ตามทีอ่ะเขาก็ส่งเสริมตามศาสตร์ที่เขาว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วก็มันก็หนีไม่พ้นพลังงานชีวิตอยู่ดีก็คืออากาศเพราะฉะนั้นลุงหงอกพูดแต่เรื่องอากาศลุงหงอกคุยแต่เรื่องอากาศไม่คุยเรื่องหนีออกจากสิ่งเหล่านี้เลยค่ะเหนือสิ่งอื่นใดลุงหงอกบอกว่าอากาศเป็นธาตุปรมัตถ์ด้วยซ้ำไปชัดเจนเนาะค่ะและอย่างนึงศาสตร์นี้มันไม่ใช่ศาสตร์เลื่อนลอยมันเป็นศาสตร์ของศาสดาเอกของโลกนุ่นศาสดาเอกของโลกปล่อยว่าอานาปานสติไงครับนะมันก็ต้องไปคนลุกโอเคคืนนี้ก็เข้าสายเนาะได้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้หนูโทรหาคนลุงขออนุญาตถามพี่นิดนึงเมื่อกี้หนูฟังไม่ทันตรงที่บอกว่าให้หนูเข้าไปดูไปถึง YouTube 1.0 เหรอคะใช่ไปขอหนูไม่ต้องไปหาหนูไปขอคุณป้าเขามีอยู่3คลิปโอเคหนูจะได้ไปแจ้งหนูได้ไปแจ้งคุณป้าด้วยว่าคืนนี้หนูจะเข้าสายโอเคได้ค่ะพี่ครับผมหนูขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำกับหนูอย่างดีครับแล้วก็ฟังหนูด้วยความเข้าใจหนูอย่างดีเลยจริงๆครับครับขอบคุณมากค่ะพี่ครับครับยินดีครับยินดีครับอ่าสวัสดีค่ะก็เป็นเสียงที่ผมคิดว่าที่ออกมาจากนู่นเลยนะครับขุมนรกเลยนะครับคนไม่ทุกข์
จะไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นเช่นใดคนไม่เคยเจ็บเคยปวดเจียนตายก็จะไม่รู้นะครับหวังใจว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับเราก็ต้องป้องกันนะครับหรือเข้าใจซะว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธรรมชาตินะครับสวัสดีครับ